2513ลุงอ่ะจำหน้าของพ่อลุงไม่ได้แต่แม่ของลุงอ่ะเขาพาลุงหนีมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่3ขวบสิ่งที่ลุงจำได้ก็คือลุงบังเอิญไปหยิบข้าเขาม้าของพ่อเขาติดมือมาด้วยแม่ของลุงเขาพาลุงไปที่อำเภอแม่จันที่เชียงรายอยู่ทางเหนือของประเทศไทยน่ะแม่เขาหวังว่าอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แม่ฮะนี่เราก็จะไปไหนกันเหรอฮะทำไมพ่อไม่มาด้วยเหรอตอนที่ลุงถามแม่แบบนั้นลุงก็สังเกตได้ว่าตรงหน้าของแม่เขามีรอยช้ำตอนเด็กๆอ่ะนะเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ไม่ประสีภาษาแต่พอโตมาคิดย้อนดูแม่ของลุงเขาเนี่ยจะโดนทำร้ายมาแน่ๆแต่ลุงไม่มั่นใจว่าเป็นฝีมือของพ่อลุงหรือเปล่าแล้วสุดท้ายก็ไม่ใช่จริงๆด้วยแม่ฮะทำไมแม่ไม่ตอบผมล่ะดูบ้านใหม่ของเราสิลูกสวยใช่ไหมล่ะมาเดี๋ยวแม่จะพาหนูดูอะไรบางอย่างอะไรแล้วลูกแม่ตอบผมก่อนสิฮะทำไมพ่อถึงไม่มาด้วยฮะพ่อเขามีธุระบางอย่างที่ต้องเคลียร์ก่อนนะลูกแล้วถ้าเขาเคลียร์เสร็จเดี๋ยวเขาจะตามมาเองนะลูกมาเดี๋ยวแม่จะให้ดูอะไรไม่มั่นใจว่าลูกจะต้องชอบแน่ดูสิลูกวิวบ้านเราสวยใช่ไหมล่ะตอนนั้นแม่ซื้อบ้านบนเขาซึ่งห่างไกลจากตัวหมู่บ้านหลายโลอยู่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแม่ก็ต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินมาผ่อนบ้านทุกเดือน2516บุญลูกเสร็จหรือยังเดี๋ยวเราจะไปโรงเรียนสายนะลูกเสร็จแล้วฮะแม่เดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้ล่ะครับโอเคแม่รออยู่ข้างนอกนะโหแล้วกลายเป็นบุญไปแล้วไปโรงเรียนไปโรงเรียนบุญโอ้มีเทียนไฟผิงไฟเฮ้ยดูห้องน้ำดิโอ้ห้องน้ำสุดจัดมากเฮ้ยโอ่งแบบนี้ที่บ้านผมเคยมีแต่ก่อนน่ะลูกพร้อมไปโรงเรียนวันแรกหรือยังไม่เลยอ่ะแม่เอาหน้าไม่เป็นไรหรอกลูกมันไม่มีอะไรน่าห่วงหรอกไปกันเถอะเอาเว้ยแม่พาเดินไปโรงเรียนใช่แล้วทุกวันลุงกับแม่ก็จะเดินไปโรงเรียนด้วยกันไปโรงเรียนทีนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ40เอ้ยน่าจะมากกว่านั้นนิดนึงประมาณชั่วโมงนึงได้อ่ะใช่ประมาณนั้นแหละเอาจริงก็มีพวกรถคิวรถ2แถวอ่ะนะแต่ว่าตอนนั้นเราประหยัดให้ได้มากที่สุดคือฟังดูเหมือนมันไกลนะแต่เราเดินบ่อยๆเข้ามันก็จะชินนึงแหละไม่เป็นไรนะลูกวันนี้มันต้องผ่านไปได้ด้วยดีโอ้เด็กนักเรียนพึบพับเลยเว้ยเช็ดเคเอาแล้วชักธงขึ้นเสาแล้วทีนี้ทุกคนไปที่ห้องเรียนกันตามครูมาจ้าเฮ้ยมีโต๊ะเหลือให้เราอยู่เว้ยสุดยอดโอเคนี่เงียบๆหน่อยสิพวกเธอหุบปากโอ้ยช่างมันละกันจนถึงตอนนี้นะยังจำได้เลยคนที่อยู่ข้างๆนะเขาชื่อว่าทศโอความรู้สึกนะตอนนั้นทุกอย่างมันดูท่วมท้นไปหมดคือนะฟังภาษาเหนือไม่ค่อยเข้าใจนะแล้วก็นะก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงได้ไงเราชื่อบุญนะยินดีที่หุบปากไปเลยใครอยากจะไปคุยกับเด็กอีสานอย่างมึงวะเราขอโทษวันหลังเราจะกูบอกให้เงียบมึงหูนวกหรือยังไงวะฮะไอ้ขี้แพ้เอ้ยฮะรู้ตัวแล้วใช่ไหมเนี่ยว่ามึงทำผิดอยู่มึงตีกับกูยังไงล่ะคนเราจะโง่ได้ขนาดนั้นเลยเหรอวะไปข้างหน้านู่นยังเตี้ยกว่าอยู่ดีไปข้างหน้าไอ้ทึมเอ้ยทำไมพวกเขาต้องพูดจากันรุนแรงขนาดนั้นด้วยอ่ะมากันคนละใช่ไหมไปกินข้าวกันครูหิวตายอยู่แล้วเด็กอีสานเหรอคะใช่เราเรียกคนที่มาจากฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของไทยว่าอีสานน่ะนะเกิดที่จังหวัดมหาสารคามมันอยู่ทางภาคเหนือของอีสานน่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วทศเขารู้ได้ไงคะว่านะเป็นคนอีสวนเอ้ยหมายถึงแบบว่าจากฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือค่ะโทษทีนะคะหนูออกเสียงไม่ค่อยถูกแฮ่ๆ นะว่าเขาน่าจะเดาสำเนียงของหน้าออกละอ๋อเหรอคะน่าสนใจถ้าอย่างนั้นคนไทยก็เหมือนฟิลิปปินส์เลยสิคะเพราะทางเขาพูดมีติดสำเนียงกันบ้างอะไรเหรอคะอ๋อเปล่านะแค่ชอบหนูตรงที่เวลาหนูพูดเรื่องอะไรที่หนูตื่นเต้นก็หนูก็จะพูดอยู่ตลอดเวลาอ๋อเหรอคะขอบคุณนะคะทุกคนเลิกเรียนแล้วนะวันนี้แล้วก็อย่าลืมเอาสมุดมาด้วยล่ะพรุ่งนี้นี่คือโรงเรียนหรอน่าจะอีกสักพักเลยมั้งกว่าแม่จะกลับมาถึงบ้านไปเล่นกับเพื่อนดีกว่าแต่
พวกเขาจะให้เราเล่นด้วยไหมนะขอโทษนะเพื่อนๆถ้าเราจะขอเล่นด้วยคนไม่ได้ไม่ให้เล่นเว้ยไม่มีใครอยากจะเล่นกับเด็กอีสานหรอกไปให้พ้นกูเลยชิวๆๆๆทำไมเขาต้องว่าเราแรงขนาดนั้นด้วยงั้นเรากลับบ้านเลยดีไหมนะโอ้โหเดินกลับบ้านคนเดียวเนี่ยไปกลับบ้านกลับช่องดีกว่าไม่เป็นไรหรอกเดินกลับบ้านคนเดียวได้เว้ยถึงบ้านแล้วแม่ครับแม่อยู่ในบ้านหรือเปล่าทุกๆวันลุงก็จะกลับมาที่บ้านแต่ไม่มีใครอยู่เพราะแม่ลุงเขาขายพวกขนมไทยไปในตลาดตัวเมืองตั้งแต่เช้าตู่จนพระอาทิตย์ตกดินเลยแหละแล้วหลังจากนั้นเขาก็มาขายข้าวซอยต่อยัน3ทุ่มก่อนที่จะกลับมาถึงบ้านแม่ลุงเขาก็อยากจะหาเงินให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะเป็นอะไรไปแล้วลูกไม่มีอะไรฮะแม่เกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนหรือเปล่าลูกมีใครแกล้งลูกหรือเปล่าเขาว่าผมเป็นคนอีสานแล้วก็พูดคำหยาบใส่ผมฮะแม่ทำไมทุกคนนิสัยไม่ดีเลยอ่ะแม่เข้าใจความรู้สึกนี้ดีเลยนะลูกแม่แม่ก็กำลังเจอเหมือนกันลูกก็กำลังเจอเหมือนกันเลยจริงเหรอแม่แต่แม่ไม่ใช่คนอีสานดิแม่เกิดที่นี่ไม่ใช่เหรอเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวของความแตกต่างระหว่างกันมากกว่านะลูกเราจะผ่านพ้นมันไปด้วยกันนะเราจะต้องสู้และชนะมันไปด้วยกันนะลูกโอเคไหมผมไม่รู้อ่ะแม่ผมไม่รู้ว่าผมควรจะต้องทำยังไงเราจะต้องปรับตัวนะลูกมันอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ว่าทุกๆอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นเองนะอย่างนั้นเหรอฮะทุกอย่างมันจะค่อยดีขึ้นจริงๆเหรอฮะแน่นอนเชื่อแม่สิลูกโอ้เดี๋ยวแม่ไปเอาน้ำมาให้ลูกดีกว่าเป็นไงมันอาจจะทำให้ลูกสดชื่นขึ้นก็ได้แม่ฮะแม่ได้ยินผมไหมโอ้ยแม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะแม่เป็นอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกลูกแม่แค่ซุ่มซ่ามเท่านั้นเองลูกแม่ลุงอ่ะเขาไม่ได้ซุ่มซ่ามหรอกนะแม่เขาอ่ะร่างกายไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นแถมทำงานหนักอีกด้วย1อาทิตย์ต่อมารองเท้าอีกข้างไปไหนเราต้องหารองเท้าอีกข้างให้เจอแล้วค่อยเดินไปข้างนอกรองเท้าอีกข้างอยู่ไหนวะเนี่ยนี่มาดูนี่สิทุกคนโอ้มีคนกำลังตามหาของหายแล้วควายจริงๆเลยของหายแล้วมันก็หายเลยนะมันจะไปหาเจอได้ยังไงแล้วจะว่าไปกูเจอดีวะเฮ้ยเอาคืนมานะโอ้ยเอาไหนบอกว่าจะมาเอารองเท้าคืนไม่ใช่ล่ะแล้วนั่งทำไมอ่ะขอร้องล่ะเราไม่อยู่แค่คู่เดียวเองอ๋ออย่างนั้นหรอกล่ะแต่มึงก็น่าจะขอบคุณกูนะที่ทำเพื่อมึงอ่ะมึงจะอยู่กับแม่แค่สองคนใช่ป่ะไม่มีพ่อใช่ไหมแล้วใส่รองเท้าข้างเดียวมันจะเป็นอะไรไปอ่ะต่อยแม่เลยฮะจะทำอะไรล่ะมึงจะต่อยกูเหรอคิดว่าตัวเองไหวหรอวะฮะมึงก็เป็นแค่ไอ้ขี้แพ้อย่างมึงอ่ะจะสู้กูได้เหรออยากได้รองเท้าคืนใช่ป่ะไปคาบมาโอ้แม่งพวกข้าวปิ้งแม่งเอ้ยรองเท้าหยิบรองเท้าขึ้นมาใส่นะครับแม่มาแล้วสวัสดีฮะแม่สวัสดีครับลูกบุญอุ้ยบุญน่ะลูกไปโดนอะไรมาเนี่ยไม่ได้โดนอะไรฮะบุญลูกลูกบอกแม่ได้นะลูกเราจะสู้ไปด้วยกันไม่ใช่แล้วลูกลูกเก็บเอาไว้คนเดียวได้ลูกจะรู้สึกเหงานะและนั่นเป็นสิ่งที่แม่ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับลูกของแม่เลยลูกบอกแม่มาเถอะว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนของหนูบ้างนะลูกพวกเขาขโมยรองเท้าผมฮะพวกเขาเหรอพวกเขาล้อผมเรื่องไม่มีพ่อด้วยแม่ผมไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอ่ะเรากลับไปบ้านพ่อได้ไหมแล้วเมื่อไหร่พ่อเขาจะมามัน3ปีแล้วนะแม่แม่ขอโทษนะลูกที่ต้องทำให้ลูกมาเจออย่างนี้แต่ตอนนี้ที่นี่คือบ้านของเราแล้วนะลูกแม่ก็อยากจะให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเหมือนกันนะลูกบุญเอ้ยลูกของแม่จำไว้นะลูกโลกใบนี้มีแต่เรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วลูกก็จะต้องเจอมันทุกวันพยายามอย่าปีกตัวออกมานะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับตัวลูกเลยถ้าลูกไปใส่ใจมันแล้วก็จงเป็นคนดีเข้าไว้นะลูกเพราะว่าความเป็นคนดีของเราเนี่ยแหละที่จะช่วยให้เรากลับมายืนได้อีกครั้งเพราะความดีคือการที่ถอดสะพานเพื่อมอบความรักให้กับผู้อื่นแม้แต่คนที่เขาเกลียดเรามันก็จะต้องมีสักวันนึงที่เขาจะต้องเห็นสะพานนี้ละข้ามฝั่งมาอยู่แน่นอนแล้วแม่ก็คิดนะว่าตอนนี้ก็น่าจะมีใครสักคนที่โรงเรียนห้องลูกสังเกตเห็นความดีของลูกได้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาอยู่ฝั่งห้องลูกเองแม่เชื่ออย่างนั้นมาตลอดนะแล้วลูกจำเอาไว้นะไม่ว่าชีวิตมันจะยากลำบากแค่ไหนแม่ก็จะอยู่ข้างลูกเสมอแม่อยู่ข้างลูกเสมอเข้าใจไหมลูก
แม่อยู่กับลูกนะลูกรักแม่รู้ได้ยังไงอ่ะว่าผมจะมีรอยช้ำอ่ะผมไม่ได้หันหน้ามาให้แม่เห็นเลยนะตอนที่แม่เปิดประตูอยู่อ่ะปกติเวลาลูกทักแม่ลูกจะหันมามองแม่ตลอดแม่เลยรู้โอ้ความรักของแม่กับลูกโคตรน่าเอ็นดูเออดูดิแม่เอ็นดูลูกอะไรล่ะลูกมีอะไรล่ะคนนี้เขาอยู่แก๊งที่แกล้งลูกหรือเปล่าไม่ต้องกลัวลูกเราทำดีเข้าสู้นะลูกโอเคไหมโอเคครับมาเร็วไปโรงเรียนกันแม่บอกว่าให้ใจดีกับพวกเขาโอเคใจเย็นๆนายทำได้บุญนายอุตส่าห์ไปซื้อข้าวตังมาแล้วเพื่อการนี้เลยนะถ้าให้แล้วทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปไหมนะคือเราซื้อข้าวตังมาฝากนะมีใครอยากกินไหมฮ่าโอ้อะไรดิคือเราขอโทษเรื่องวันนั้นน่ะที่เราพยายามต่อยหน้านายอ่ะหึมาทำเป็นพูดดีกับกูช่างมันเถอะแปลว่านายไม่ได้โกรธแล้วใช่ไหมอย่างนี้เราก็เล่นกับนายได้แล้วใช่เปล่าให้เราเข้ากลุ่มด้วยอย่าเข้าใจผิดไปมึงยังเป็นไอ้ขี้แพ้อยู่ดีไม่มีใครอยากให้ไอ้ขี้แพ้มาอยู่ในกลุ่มหรอกวันนี้กูไม่มีอารมณ์จะมาอะไรกับมึงทั้งนั้นชีวิตกูตอนนี้ไม่แต่เรื่องแย่ๆมาคิดดูอีกทีกูขอสนุกกับมึงก็หน่อยดีกว่าเฮ้ยไอ้ขี้แพ้อยากจะเข้ากลุ่มกับกูใช่ป่ะกูมีข้อเสนออยู่กลุ่มกับกูได้แต่ว่ามึงต้องพิสูจน์ให้กูเห็นก่อนว่ามึงไม่ได้ขี้แพ้ไปขโมยหนังยางจากเด็กผู้หญิงแล้วเอามาให้กูฮะมึงจะหาอะไรแต่ว่าเห็นไหมมึงขี้ขาดก็ยังขี้ขาดด่วนได้ทำไปกูไม่อยากเห็นนะมึงโอเคเดี๋ยวเราทำโอ้โหไอ้ขี้แพ้อยากโชว์ว่ะนายทำให้กูดูหน่อยสิขโมยหนังยางเหรอวะเอาจริงดิเอาขอโทษนะนี่เธอนี่เอาคืนมาเลยนะไม่อย่าดีกว่านะสาวน้อยอันนั้นมาของฉันนะมึงเข้ามาดิเดี๋ยวกูกระทืบมึงให้เละเลยคุณครูคะพวกเธอมันแย่นิสัยไม่ดีฮ่าโอ้รู้สึกดีขึ้นมาแล้วว่ะโอเคกูให้มึงเข้ากลุ่มด้วยก็ได้ในฐานะคนรับใช้นะมึงต้องทำตามที่ทุกอย่างที่ครูสั่งมึงเข้าใจไหมฮะไอ้ทศโอ้เชี่ยแล้วกูบอกมึงแล้วไม่ใช่หรอว่าให้มึงกลับบ้านเร็วๆวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวกูกำลังกลับก่อนว่ะเดินตามพี่สาวมึงไปเลยนะเอาลูกมาทำอะไรตรงนี้ล่ะทำไมไม่เข้าบ้านมันยากนะการที่จะทำความดีแต่บางครั้งเราก็อยากให้เขาทำกับเราเหมือนกับที่เราทำกับเขาบ้างการทำดีกลับมานั่นแหละแต่ว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปหรอกนะวันนั้นลุงก็บอกกับแม่ไปว่าที่โรงเรียนมันเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่ลุงบอกแม่แล้วแม่ก็บอกให้ลุงไปทำบางสิ่งบางอย่างในวันถัดไปซึ่งเรื่องนี้ลุงไม่มีทางลืมเลยมันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องทุกอย่างอย่างนั้นเหรอฮะงั้นเดี๋ยวผมจะลองทำพรุ่งนี้ดูนะครับได้จ้ะเด็กนี้มาเร็วเข้าบ้านกันเถอะลูกคงไม่อยากให้ยุงดูดเลือดลูกจนหมดตัวหรอกใช่มั้ยไม่ฮะแม่ถึงเราจะบอกว่าเราจะทำวันนี้ก็เถอะนะแต่ว่าทำไมความรู้สึกกังวลแบบนี้มันยังไงเราก็ต้องทำทุกอย่างมันจะได้ดีขึ้นใช่แล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองว่าแต่หนังยางพึ่งเขาอยู่ไหนกันน่ะเฮ้ยกูโชคดีว่าเมื่อวานหลับเป็นตายเลยโหเขายังชั่วนะเว้ยกูเนี่ยไม่เคยเข้าใจเลยว่าไอ้พวกผู้ใหญ่ทำไมเขาชอบกินเหล้ากันเออกูก็ไม่เข้าใจแม่งเหมือนกันแม่งดื่มได้แถมใช้กำลังกูไม่อยากกลับบ้านเลยว่ะเชี่ยเอ้ยกูนี่อยากจะอัดนะไอ้ป้ากูสักวันละตอนนี้น่าจะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ค้นโต๊ะทศมาเป็นคนโตเหมือนกันว่าเจออะไรบ้างโต๊ะทศมันอยู่โต๊ะไหนวะในเกมไม่มีหนังสือเลยเหรอนี่ทศเขาไม่สนใจเรื่องเรียนเลยเนี่ยโอเคได้หนังยางคืนละพึ่งฮะนี่เธอต้องการอะไรอีกที่เธอทำเมื่อวานอ่ะมันยังไม่พออีกเหรอไม่เรามาดีๆน่ะเราแค่อยากจะมาขอโทษเรื่องเมื่อวานเราไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่ฉันไม่เชื่อเธอโกหกแต่เราพูดความจริงนะดูนี่สิเราเอาหนังยางมาคืนเราขอโทษนะต่อจากนี้ไปเราจะเป็นคนดีแล้วยกโทษให้เราด้วยนะเรากลับมาเป็นเพื่อนกันได้ไหมน่ะเราเป็นคนดีแล้วเธอเป็นคนดีแล้วงั้นเหรอใช่เราเป็นคนดีแล้วไม่ได้ไม่ดีแล้วใช่ไหมไม่เป็นแล้วตอนนี้เราเป็นคนดีแล้วทำไมตอนแรกถึงไม่ดีล่ะเราอยากมีเพื่อนอ่ะเราก็เลยฉันให้อภัยเธอจริงเหรอใช่แต่ต้องสัญญาเรานะว่าจะไม่ทำอย่างนั้นอีกเด็ดขาดแน่นอนเราสัญญาเราจะไม่ทำแบบนั้นอีกและเย็นวันนั้นอยากกลับบ้านไปบอกแม่จังเลยว่าได้เพื่อนใหม่แล้วโอ้นี่นายคนดีขอบคุณอีกครั้งนะเรื่องหนังยางน่ะเราก็อยากขอบคุณเหมือนกันนายเธอไม่ได้แย่อย่างที่พวกเราคิดไม่เป็นไรหรอกคือเราคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทำน่ะนี่เธออยากกลับมาเล่นกับพวกเราไหมล่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะแต่ว่าเราคิดว่าตอนนี้มันเย็นแล้วอ่ะเราต้องกลับบ้านก่อนพระอาทิตย์ตกดินน่ะ
เราไม่กล้าเดินกลับบ้านคนเดียวตอนค่ำอ่ะอย่างนั้นหรอแย่จังงั้นเรามาเล่นกันวันหลังนะพรุ่งนี้เป็นไงตอนเที่ยงไหมได้เลยเฮ้ยๆๆเดี๋ยวจะไปไหนล่ะเพื่อนก่อนกลับเนี่ยนะไอ้ขี้แพ้มึงช่วยบอกกูอะไรอย่างนึงหน่อยสิกูอยากรู้ว่ามึงกับไอ้ผู้หญิงพวกนั้นน่ะเอาหนังยางมาจากไหนเหอกูถามมึงอยู่นะเว้ยเอออย่างนี้กูคิดจริงๆเอาไว้ด้วยไอ้ขี้แพ้อย่างมึงอ่ะก็เป็นขี้แพ้อยู่วันได้ทำกูเห็นคนแบบมึงแล้วกูอยากทำอย่างนี้ว่ะมึงไม่ควรมายืนอยู่ที่ระดับเดียวกันกับกูเฮ้ยมึง2คนอัดมันดิอัดมันจนกว่ามันจะยืนไม่ได้งั้นกูเปิดก่อนถึงตรงนั้นอาจจะงงว่าทำไมพวกอนาพานเขาถึงสู้กับเด็กใช่ไหมล่ะเพราะว่าลุงน่ะพูดถึงแต่มุมมองที่ลุงเจอมางั้นเรามาเล่าถึงมุมมองของเด็กผู้ชายคนนี้บ้างเด็กคนนี้ที่ช่วยลุงในวันนั้นเด็กคนนี้ทำความรู้จักกับเด็กผู้หญิงที่อยู่โต๊ะข้างซ้ายของเขาเด็กคนนั้นที่เล่นปอกกบชนะแล้วก็ได้หนังยางจากการชนะมาหมดเลยเด็กชายคนนั้นเอาหนังยางที่เขาได้จากการชนะมาเพื่อที่จะทำเป็นโซ่โดดเชือกเด็กชายคนนั้นเอาหนังยางที่โดดเชือกเขาต่อมาให้กับเด็กผู้หญิงที่ทำความรู้จักกันในตอนนั้นเด็กผู้หญิงคนนั้นคือพึ่งอยากได้รองเช้าคืนใช่ป่ะไปครับมาอยู่กุ้งกูได้แต่ว่ามึงต้องพิสูจน์ให้กูเห็นก่อนว่ามึงไม่ได้เป็นคนขี้แพ้ไปขโมยหนังยางจากผู้หญิงแล้วมาให้กูฉันให้อภัยเธอจริงเหรอใช่แต่ต้องสัญญานะว่าจะไม่ทำอะไรแบบนั้นอีกเด็ดขาดแน่นอนเลยเราสัญญาเราจะไม่ทำอย่างนั้นอีกปากูมึงตอบโต้สิวะไอ้ขี้แพ้มึงอยากจะเอาตัวรอดนักใช่ไหมมึงก็ต้องสู้ดิมึงหมายความว่ายังไงเฮ้ยฟังกูนะกูอะโดนกระทืบจมดินแน่ถ้ากูลุยเดี่ยวกับมันแต่ตอนเนี้ย2ต่อ2เรายังมีโอกาสมึงไม่อยากจะเป็นไอ้ขี้แพ้ใช่มั้ยล่ะก็ทำให้มันดูดิเพราะมึงไม่ใช่ขี้แพ้ไอ้บ้าเอ้ยมึงคิดว่าไอ้ขี้แพ้เนี่ยมันจะมาช่วยมึงได้หรอวะมาช่วยฆ่าพวกแม่งเลยเฮ้ยหยุดกล้าเธอทำอะไรเพื่อนของเธอน่ะใช่แล้วชื่อของเด็กคนนั้นก็คือกล้าเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนเดี๋ยววะใจเย็นๆพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วมึงอ่ะใจเย็นก่อนโอเคไหมกูอยู่นี่เราอยู่นี่นะเว้ยนายยังอยู่นี่อย่างนั้นใช่แล้วเขาคือคนเดียวกับที่หนูเจอในวันนั้นยังไงเขาช่วยลุงวันนั้นจนถึงวันนี้อ๋อเรารู้สึกดีขึ้นไปเยอะเลยฮะเล่าถึงเรื่องอดีตแบบนี้ทำไมกันนะแต่ก็ขอบคุณนะที่ฟังนะหนูหนูเหมือนเป็นยาตัวน้อยให้ลุงเลยโอ้ลืมไปเลยลุงยังไม่ได้ตั้งชื่อให้เราดิงั้นเอาเป็นยาเลยไหมล่ะลูกยาเอาไหมลูกงั้นก็ชื่อนี้แหละนะคนเริ่มน้อยลงแล้วเถอะนะหนูอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศไหมล่ะโอเคงั้นมาเลยตามลุงมาโอ้เดินไปโอ้โหคือไม่นะนี่เป็นตอนจบของตอนที่1ถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไว้ลิสต์ให้กับเกมสตรีมแล้วก็มาจอยกันในฟีดแบคบน Discord นะครับขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับ